โอเคครับก็ดูต่อนะครับในส่วนของตัวterm project นะครับอาจารย์จะขอหยิบยกในส่วนของข้อสอบ midterm มาเป็น term project เพื่อลองทำให้ดูว่าพอทำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำอย่างไรนะครับโดยเราอาจจะยังไม่สังเกตกันแต่ว่าอาจารย์มี publish ในส่วนของข้อสอบ midterm ปีล่าสุดขึ้นมาให้แล้วด้วยเช่นกันในตรงจุดนะแล้วก็ดังนั้นหน้าที่จะเข้าไปดาวน์โหลดในส่วนของข้อสอบ midterm แล้วก็สามารถที่จะลองดูอะไรต่างๆครับทบทวนได้สำหรับคนที่ครับข้อที่อาจารย์คิดว่าเดี๋ยวเราลองมานั่งทำกันก็คือนะขออนุญาตโอเคนะครับก็คือข้อ6เขียนนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้เห็นตัวสกรีนที่อาจารย์แชร์ไปอยู่ไหมได้อยู่ไหมครับตอนนี้นะฮะจอยอีกเครื่องหนึ่งนะท่านอาจารย์จะได้รู้ว่าตอนนี้พวกเราเห็นอะไรบ้างนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้เห็นในส่วนของตัวสกรีนที่อาจารย์แชร์ไหมครับแจ้งมานิดหนึ่งอย่างใช่ไหมครับโอ้แจ้งมาเห็นเป็นสกรีนแชร์ริ่งแล้วใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อที่เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับในส่วนของตัว term project นะครับterm project จะมีการกำหนดโจทย์ให้ถูกไหมครับแล้วก็คือเราคาดหวังนะครับว่าก็คือในส่วน term project ข้อที่เราสามารถที่ derive แล้วก็ได้สมการออกมาเป็นสมการคณิตศาสตร์นะครับเราเขียนออกมาว่าคำตอบเนี่ยออกมาเป็นอย่างไรโอเคนะครับแต่ว่าในส่วนของข้อที่เราต้องการที่จะให้พวกเราลองทำด้วยก็คือนอกจากการ derive ด้วยสมการคณิตศาสตร์นะให้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะจำลองสถานการณ์ตามที่โจทย์กำหนดแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันคำตอบที่มาจากคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันในตัวโปรแกรมที่เราเขียนนะครับมันตรงกันไหมกับในส่วนของคำตอบที่เรา derive แล้วก็คำนวณมาโอเคนะครับเห็นในส่วนของอย่างเช่นก็คือในส่วนของข้อสอบมิดเทอมข้อนี้เป็นเรื่องของการส่งข้อมูลจากผู้ส่งไปผู้รับแล้วก็ในการส่งข้อมูลเนี่ยก็คือบอกว่ามีการส่งข้อมูลเป็นตัวอักษรตัว x ตัว y ตัว z นะครับแล้วก็ผู้รับเนี่ยเนื่องจากว่าก็คือมันอาจจะเกิดความผิดพลาดในระหว่างการรับส่งในช่องสัญญาณทำให้ส่ง x มาอาจจะรับ x ได้ถูกต้องหรือว่าอาจจะพลาดกลายเป็นรับเป็น y นะครับแล้วก็ดังนั้นเราสามารถที่กำหนดออกมาเป็นตารางนะครับของกรณีต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการรับส่งจุดนี้ถ้าว่าดูในตารางก็คือตามแนวทแยงมุมนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของโอกาสที่จะสามารถที่จะรับส่งได้ถูกต้องสำหรับการส่งตัวอักษร A เท่ากับ X A เท่ากับ Y A เท่ากับ Z ตามลำดับนะครับแล้วก็รับออกมาเป็นตัวอักษร B นะครับก็ถ้าส่ง A โอกาสเท่าไหร่ที่จะได้ B โอเคนะก็เอาล่ะนะครับทีนี้เราลองมาคิดถึงโจทย์ที่เขาถามเขาถามว่าอันดับที่1ก็ให้หาค่า probability p 1 p 2 p 3ก็ค่าทุกค่าที่อยู่ในแต่ละแถวรวมกันเป็น1นะครับเพียงก็คือก็ได้ค่า p 1ออกมาเท่ากับ 0.2 บวกดังนั้น 0.3 0.5 ก็ได้เป็น1นะครับแล้วก็ค่า p 2ก็ได้เป็น 0.7 เพราะว่าบวกกับ .2 แล้วก็.1 ออกมาเป็น1พอดีนะครับแล้วก็ p 3ออกมาเท่ากับ0นะครับเพราะว่าจุด1กับจุด9คือรวมกันเป็น1อยู่แล้วโอเคนะครับเห็นก็คือของตัวค่า probability จุดนี้ที่มี p 1 p 2 p 3ที่เราสามารถจะหาค่าได้จาก axiom ของ probability แต่เขาถามต่ออีกด้วยนะครับว่าให้ลองหาความน่าจะเป็นนะครับที่ผู้รับจะได้รับตัวอักษรอย่างถูกต้องในการตัวอักษร1ตัวใดๆนะครับแล้วก็มีถามต่อมาว่าถ้ามีการส่งตัวอักษรอย่างต่อเนื่องเป็นหมื่น5ตัวนะครับโดยที่ความต้องการส่งรับแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกันจนหาความเป็นที่จะได้รับตัวอักษรผิดพลาดไม่เกิน1ตัวนะครับก็นั่นหมายถึงว่าคือเราต้องการที่จะจำลองสถานการณ์ว่าถ้ามีการส่งตัวอักษรมานะครับจะ5ตัวหรือว่ากี่ตัวก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จำลองได้ไหมว่าก็คือแต่ละตัวที่มีการส่งแล้วก็รับมาเนี่ยมันตกลงมันถูกหรือมันผิดนะครับส่งตัวนึงรับตัวอะไรได้
โอเคไหมนะครับอันนั้นก็คือเป็นส่วนของเป้าหมายส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เดี๋ยวเราลองมานั่งดูกันว่าจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อจำลองสถานการณ์ในตรงจุดนี้ออกมาได้อย่างไรบ้างโอเคนะครับเอาล่ะก็ทีนี้อาจารย์ขออนุญาตที่จะใช้โปรแกรม MATLAB แต่เป็น MATLAB ที่อยู่ออนไลน์นะครับก็คืออาจารย์เข้ามาที่โปรแกรมที่ชื่อ Octave โอเคนะครับก็โปรแกรม Octave ก็เป็นโปรแกรมที่เป็นfree license นะครับสามารถที่จะใช้งานได้นะครับเต็มที่เลยนะแล้วก็มี syntax ต่างๆก็คือเหมือนกับตัวโปรแกรม MATLAB นี่แหละนะครับดังนั้นก็ถ้าหากว่าใครที่อยากจะยังไม่ติดตั้งตัวโปรแกรม MATLAB license ที่ก็คือคณะวิศวะได้ซื้อมานะครับก็สามารถจะใช้ Octave ก็ได้นะครับโอเคก็ทีนี้เราลองมาดูกันเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดนะก็ตั้งชื่อเป็นterm project นะโอเคนะครับมีไฟล์ชื่อ term project นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ถ้าหากว่าเรา execute นะครับ run นะมันก็จะ run ให้ตามปกติครับมองเห็นนะครับเดี๋ยวจะขอที่มันนี้นะครับก็คือพอเรา runก็คือเป็นแค่การพิมพ์ text ออกมา1ตัวนะครับบอกว่า hello world นะครับหรือถ้าว่าอาจารย์มีการ assign ตัวแปร a นะครับเท่ากับ10นะแล้วดูว่า a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโอ้ขอโทษทีนะครับเทอร์มยังไม่ได้ saveโอเคนะครับก็เป็นการ assign ค่าตัวแปรนะก็เพียงก็คือมีตัวeditor ทางด้านซ้ายนะครับก็คือจะพิมพ์อะไรต่างได้เลยนะครับแล้วก็คือมีส่วนของทางด้านขวาซึ่งก็คือเป็นในส่วนของตัว command line เหมือนกับใน MATLAB นะครับนอกจากนี้ก็คือเป็นตัวแปรที่ประกาศนะจะไม่ดูแล้วกันตัวแปรนะครับก็โอเคโจทย์ของเรานะครับก็คือในเรื่องของการจำลองสถานการณ์ของการสื่อสารนะครับมีการส่งแล้วก็มีการรับนะครับในส่วนของตัวอักษรถูกไหมครับตัว a ตัว x ตัว x ตัว y ตัว z นะครับตามจุดนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นเราลองนั่งนึกกันสักนิดนึงก่อนนะครับว่า a ถ้าหากว่า b การส่งการรับเนี่ยก็คืออย่างนั้นเราลองมากำหนดตัวแปรก่อนดีไหมนะครับว่าก็คือในส่วนของตัวแปรในส่วนของตอนส่งนะครับจะกำหนดว่าเป็นตัวแปรอะไรดีเห็นนะแล้วก็ตัวแปรในส่วนของตอนรับนะครับจะกำหนดเป็นตัวแปรอะไรดีเพื่อที่จะได้มาดูว่าก็คือเปรียบเทียบตัวแปรตอนส่งตอนรับนะครับว่าก็คือมันตรงกันไหมถ้าตรงกันก็ถูกต้องอย่างเงี้ยนะนะครับก็ตัวแปรก่อนตอนส่งเนี่ยก็คืออาจารย์ขอเป็นตัวแปร t ก็แล้วกันนะครับและเนื่องจากว่าส่งออกมาเป็นตัวอักษรถูกไหมเพียงก็คือเรานิยามเป็น string นะครับเช่นส่งออกมาเป็นในโจทย์ก็คือเป็น x y z ถูกไหมครับบางทีเป็น x บางทีเป็น y บางทีเป็น z อะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นอันนี้ก็คือส่ง x y z ต่อกันนะครับหรือว่าคือมี x ไปอีกทีนึงเป็นต้นอันนี้ส่งมา5ตัวนะครับแล้วก็ดูว่าตัวแปร y ตัวแปรขารับนะครับ r ถ้า r มีค่าเท่ากับ t พอดีนะครับก็คือหมายความว่าคือส่งแล้วก็รับออกมาก็ได้ตรงกันโอเคนะเห็นก็คือ t นี่อาจจะกำหนดออกมาเป็นตัวแปรที่เก็บในส่วนของตัวคาแรคเตอร์ที่มีการส่งมานะครับแล้วก็ r ก็คือเก็บในส่วนของตัวที่มีการรับชอบตัวนี้นะครับเห็นก็อาจารย์ขออนุญาตจับมันใส่เข้ามานี่ละกันว่า r นี่มี t นะแล้วก็ในส่วนของ r นะก็ก๊อปนะครับว่าโอเคนะครับมีนิยาม r มีนิยาม t เซฟนะโอเคแล้วก็นะครับเราลองรันดูนะครับก็เป็นการเวลาที่ดีบักโปรแกรมนะครับสิ่งที่จะแนะนำก็คือค่อยๆทำทีละขั้นทีละตอนนะก็เอาละทีนี้จะเปรียบเทียบว่าก็คือตกลงส่งรับนี่คือมันถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับก็ต้องเอามาเทียบกันทีละตัวอาจารย์ทำนี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ได้โอเคไหมครับก็ทีนี้คือถ้าก็ตรงจุดนี้ก็คือพอจับลบกันออกมาแล้วมันตรงกันก็คือก็ผลต่างเป็นศูนย์นะครับถามว่าก็คือมีเออร์เรอร์กี่ตัวนะครับซ้ำอย่างนี้ได้ไหมนะครับอ่ะได้โอเคไหมก็ดีเหมือนกันอย่างนี้เอามาใส่ไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็
จะได้นับว่าตรงนี้เป็น number of errors ที่เกิดขึ้นนะ in total เห็นไหมนะครับก็อาจารย์เซฟนะแล้วอาจารย์ก็รันใหม่เช่นกรณีนี้นะครับกับ0นะหรือว่านะหากว่า r อาจารย์บอกเปลี่ยนนะครับว่าเอาเป็นก็ไม่เอาตัวนี้อาจารย์คอมเมนต์เอานะการใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปคือเป็นการคอมเมนต์เอานะครับแล้วก็อาจารย์ให้มันผิดสักตัวหนึ่งก็แล้วกันตัวแรกแทนที่จะส่ง x มาแล้วได้ x นะครับก็คือได้มาเป็น y เห็นนะครับเซฟนะครับก็โอเคไหมครับก็คือก็ทราบว่าก็คือมี error เกิดขึ้น1ตัวนะครับแล้วก็ error ที่เกิดที่ตำแหน่งไหนlocation of error อย่างนี้ดีไหมลองดูนะนะครับโอเคและจันเซฟนะครับก็นี่ก็คือบอกว่าเกิดในตำแหน่งที่1แล้วก็รวมแล้วก็คือมีหนึ่งตัวถ้าก็คือมี error เกิดตรงจุดนี้ด้วยเช่นส่ง y แล้วคือออกมาได้เป็น x นะครับทีนี้คือต้องมี2ตำแหน่งถูกไหมก็คือ2ตำแหน่งแรกมี1แล้วก็ลบ1โอเคมันก็ไม่เท่ากับ0น่ะนะครับ total number เท่ากับ0โอ้อย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไอ้เครื่องหมายลบนี่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมแล้วไหมเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันสักเล็กน้อยนะครับขอดูตัวแปรนะตอนนี้เรามีตัวแปรอยู่หลายตัวนะครับโอเคนะครับมี r มี t นะครับที่เราเรียกตัว r t เป็นอย่างนี้นะครับ r เป็นอย่างนี้แล้วก็เราจับ r มาลบกับ t เนี่ยที่เป็น string มาลบกับ string นะครับstring ลบกับ string 1ลบเอ๊ะอย่างนี้คือขอลองอีกนิดนึงได้ไหมนะครับอันนี้มีเอาแบบ xx yy มันจะได้เป็นระบบหน่อยดูง่ายนะ zz โอเคไหมครับแล้วก็ x ได้ x เห็นไหมครับดูมันให้ครบทุกกรณีเลยนะก็คือ x y แล้วก็ z โอเคไหมครับแล้วก็คือได้ xyz โอเคไหมครับอันนี้คือครบ9กรณีที่อาจจะเกิดขึ้นเห็นไหมนะครับอาจารย์ลองรันดูนะโอเคนะครับโอ้สังเกตอะไรไหมครับก็คือ location of error 0 1 2 -1 0 1เอ๊ะแต่ไอ้ตรงที่เป็น0นี่คือตัวที่เราอยากได้คือลบกันออกมาปั๊บแล้วมันก็โอเคตกลงคาแรคเตอร์ลบกันมันคืออะไรกันแน่เนาะลองดูตัวนี้สิa ลบกับ a มีค่าเท่ากับ0เอ๊ะแล้ว a ลบ b ล่ะอ๋อลบ1เหรอเอาอย่างนั้นก็คือถ้าว่า b ลบ a มีค่าเป็น1เอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าก็เป็น c ล่ะอ๋อคืออย่างนี้ครับในส่วนของการที่เราเอาคาแรคเตอร์นะครับมาแล้วก็เอามาลบกันเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยก็คือมีการแปลงมาเป็นรหัสที่เราเรียกว่า ASCII ก่อนนะครับและดังนั้นก็คือทำให้เวลาที่เราลบกันจริงๆก็คือมีการแปลงเป็น ASCII code แล้วก็ค่อยๆเอาตัวเลขที่แทนตัวคาแรคเตอร์เหล่านั้นเนี่ยมาลบกันโอเคนะครับเห็นก็คือเราก็เลยจะเห็นว่าก็คือ a กับ a ลบกันได้0นะครับ a กับ b ต่างกันอยู่แต่ว่า b มันตามหลัง a ที่มันออกมาเลยเป็นลบ1นะครับโอเคนะเห็นก็คือในส่วนจุดนี้การจะเช็ค error เนี่ยก็คือมาดูว่าโอเคจับลบกันเนี่ยจะไม่ค่อยดีแหละมันมีลอจิกอื่นไหมเอางี้ไหม a เท่ากับ a ไหมหรือว่า a เท่ากับ b ไหมโอ้อย่างนี้ดูน่าจะดีโอเคไหมครับทำหลายตัวได้ไหมนะครับก็มี a b นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น AA เป็นยังไงครับตกลงก็คือแทนที่ใช้ลบนี่คืออาจารย์ใช้เป็นลอจิกตรงนี้ดีกว่าดีไหมที่มีการเปรียบเทียบว่ามันเท่ากันไหมโอเคนะเห็นก็คืออาจารย์ขอเปลี่ยนนะครับแทนที่คือใช้เป็นลบนะครับตรงนี้อาจารย์ขอเอา R กับ T นะครับก็คือมาเทียบกันนะครับเทียบกันแบบบูลีนนะเอาเชียร์นั่งเลยนั่งเลยนะแล้วก็ดังนั้นนะครับก็คือถ้าว่าเทียบจุดนี้นะยังก็คือตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจันเปลี่ยนนะก็คือเป็นเทียบกันที่นี่ make sense นะครับจันเซฟนะครับแล้วก็จันลองรันเห็นนะเห็นก็จะเห็นว่านะครับตรงจุดนี้ x y z location error เท่ากันไหมเอ๊ะอะไรผิดอะไรผิดอะไรผิดเชียอะไรผิดกลับกันถูกไหมก็คือมาเช็คกัน r กับ t มันเท่ากันไหมถ้าเท่ากันให้มีค่าเท่ากับ1เห็นตรงนี้มันเลยปรากฏออกมาว่าอ๋อไอ้นี่1เห็นไหมครับเพราะว่า x กับ x เห็นไหมแล้วก็คือไอ้ y กับ y ก็คือตรงเนี้ยก็คือเลขได้เป็น1เห็นไหมแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ z กับ z เลขเป็น1แต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องการกลับกันใช่ไหมจาก0เป็น1เอ๊ะทำยังไงดี0เป็น1เชียร์
มันมีน็อตไหมน็อตของไอ้แมทแล็บนี่มันอะไรน็อตอย่างนี้ป่ะเอ้ยจริงแฮะถูกป่ะเดี๋ยวนะแล้วหากว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อดีนะเอาอย่างนี้ใส่เนกเกตเครื่องหมายยึกยือตัวหนอนเข้าไปอย่างนี้นะแล้วมันกลายเป็นน็อตใช่ไหมเอาอย่างนี้อาจารย์ใส่น็อตนะเห็นว่าคือการเขียนโปรแกรมนี่คือเราก็คือค่อยๆทำไปทีละนิดทีละหน่อยเปลี่ยน1บรรทัดแล้วก็รัน1บรรทัดเห็นไหมครับก็คือค่อยๆรันนี่ลองเช็คอันนี้ที่ได้เลยนะก็คือตัวแรกนะถูกต้องไม่เกิด error 2ตัวถัดมานะครับส่ง x ได้ y ส่ง x ได้ z ไม่เกิด error แล้วก็ติ๊กติ๊กหนึ่งไปแล้วก็คือเรานับก็คือซ้ำว่าโอเคตกลงมี error ทั้งหมดกี่ตัวโอเคนะครับ make sense นะครับทีนี้ถ้าว่าต้องการจะหา probability ที่เกิด error ว่าที่เกิด error ก็ต้องนับถูกไหมว่าก็คือจำนวน error ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่หารด้วยอะไรครับหารด้วยจำนวนตัวที่มีการส่ง OT มันเป็นอะไรนี่ถ้าจะนับจำนวนตัวยังไงใช้ command lengthเห็นไหมครับเช่นตรงนี้คือมี9ตัวเห็นนะอย่างนี้คืออาจารย์ก๊อฟนะคำนั้นนี่เจ๋งนะครับนี่ก็อาจารย์ก๊อฟเข้ามาเลนส์2ทีตรงนี้ได้เป็นป๊อปเออร์เรอร์เห็นนะครับป๊อปออฟโทเทลเออร์เรอร์โอเคนะครับก็อาจารย์เซฟรันนะครับนะครับก็ได้เป็น6จากทั้งหมดที่ส่งมา9ตัวก็คือ2ส่วน3โอเคนะงั้นก็คืออันนี้คือเป็นในส่วนของตัวที่มีการกำหนดตัว input นะครับเอาไว้ก่อนตัว output นะครับทีนี้อาจารย์ลองใส่คอมเมนต์เติมไปหน่อยเพราะว่าโปรแกรมมิ่งที่ดีหมายความว่าต้องมีการใส่คอมเมนต์โอเคนะครับงั้นก็คืออาจารย์ลองใส่คอมเมนต์นะคอมเมนต์ต่อไปนี่ว่าก็คือทีนี่คือเป็นในส่วนของtransmitted sequence of characters เห็นไหมครับแล้วก็ทำนองเดียวกันนะครับก็คือในส่วนของ r อาจารย์ก็บอกว่าแทนที่เป็น transmitted อาจารย์บอกว่าเป็น received sequence นะครับ of character โอ้ใส่คอมเมนต์เข้าไปปั๊บนะแล้วก็จะทำให้เกิด error ขึ้นไหมลองนั้นดูสิไม่มี error แน่นอนต้องเป็นแค่การใส่คอมเมนต์เห็นนะครับก็คือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในโปรแกรมก็คือเราก็สามารถที่จะเติมลงไปนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรหมายถึงอะไรแล้วก็การตั้งชื่อตัวแปรควรจะตั้งเพื่อให้มันสื่อว่าตรงจุดนั้นนี่คือบอกถึงอะไรบ้างโอเคนะครับยันแทงว่าตรงนี้อาจารย์บอกว่า one if error เห็นไหมครับ zero if no errorนะก็จะได้ทราบความหมายนะครับว่าแต่ละตัวนี่คือมีความหมายอะไรอย่างไรบ้างโอเคนะครับก็ทีนี้โจทย์ของเราเนี่ยคือเราบอกว่าเอาล่ะถ้าส่งอินนี่มานะครับรับได้อะไรไม่รู้แหละแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยก็คือสามารถที่จะมาใช้ในการคำนวณตัว error ได้เห็นไหมครับอาจารย์เขียนคอมเมนต์ไล่ลงมาข้างล่างอีกก็แล้วกันนะครับcompute error probability เห็นนะครับก็บอกว่าโอเคตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนที่ตรง output นะครับแล้วก็ตรงข้างบนนี่คือส่วนที่ก็initialization เห็นนะครับก็คือมีการตั้งค่าตัวแปรโน่นนี่นั่นนะครับที่เราสนใจนะแล้วก็เอ๊ะอย่างนั้นหมายความว่าจากตอนแรกที่มี t ตอนหลังที่จะไปคำนวณค่า error probability โน่นนี่นั่นได้เนี่ยมันต้องหาทาง generate r มาก่อนโอเคไหมนะหาทาง generate r ออกมาเอ๊ะอย่างนั้นก็อาจารย์เขียนแบบอย่างนี้ดีไหมก็คือว่า simulate to find the value of r โอเคไหมครับนี่เป็นขั้นเห็นไหมว่าก็คือ process ของการ เขียนโปรแกรมนี่คือเรามีการวางแผนออกมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับก็คือในตอนแรกเห็นไหมครับแล้วก็คือมีหลังจากนั้นก็คือสุดท้ายได้ output อะไรแต่ว่าระหว่างทางเอาล่ะตรงนี้เราต้องมาคิดกันเห็นนะเมื่อสักครู่นี่คือเราโมเมสมมุติมาเลยว่าเอ้ย r ก็คือมันบอกไปเลยนะครับแล้วพอ r คำนวณปั๊บเราจะคำนวณตัว output ออกมาได้แต่จากโจทย์เอาล่ะกลับไปดูโจทย์ของเรานะครับโจทย์ของเราก็คือ R ของเราเนี่ยจะมีค่าคาแรคเตอร์ออกมาอยู่ในซีเควนซ์อย่างไรขึ้นกับตารางนี้ของ probability
โอเคนะครับตารางนี้ของ probability หมายความว่าถึงจะส่ง x มาเช่นดูแถวที่1นะครับส่ง x มาแต่ว่ามันมีโอกาส 0.5 คือครึ่งหนึ่งที่จะได้ x อยู่ใน r โอเคไหมครับรับได้มีโอกาส 0.3 นะครับที่มันจะเป็น y มีโอกาสอยู่เท่าไหร่นะ 0.2 ที่จะเป็น z โอเคนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องมีการสร้างที่สอดคล้องตาม probability จุด 5.3 แล้วก็จุด 2โอเคนะสร้างยังไงดีเราลองมาดูการสร้างถ้าจะสร้างตรงจุดนั้นเนี่ยมันต้อง random โอเคนะนะครับ random เหรอใช่ random ไหม random นะ random น่าจะเจ๋งนะrandom เห็นไหมว่าคือโอแอนไม่เกี่ยวขอโทษทีนะ random นะเราพิมพ์ random เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ return เป็น continuous uniformrandom number ในช่วงจาก0ถึง1โอเคนะครับถ้าอาจารย์พิมพ์แรนแต่ละครั้งมันก็จะได้ค่าสุ่มออกมานะครับอาจารย์ขอมาสัก5ค่าก็แล้วกันแหมเดี๋ยวขอโทษทีนะครับขยับนิดโอเคขอสัก5ค่าเห็นไหมครับหรือว่าขอเป็นเมทริกซ์ก็ได้2แถว5คอลัมน์เก็ตไอเดียนะครับนี่คือในส่วนของแรนนะครับแล้วก็ได้ค่าออกมาเป็นยูนิฟอร์มนะครับในส่วนของแรนตรงจุดนี้เนี่ยนะครับก็คือค่าจาก0ถึง1ถ้าหากอาจารย์พิมพ์อย่างนี้ล่ะอาจารย์บอกเอ๊ะแรนมันค่ามันจาก0จนถึง1ถูกไหมครับมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นค่าต่างๆนะเท่ากันหมดในทุกค่าเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์พิมพ์อย่างนี้นะครับก็อาจารย์โชคดีมากทำไมแรนมันน้อยกว่า 0.5 บนอ่ามันมีบ้างเห็นไหมโอเคไหมครับก็ถ้าหากว่าอาจารย์เอาค่าแรนมาเปรียบเทียบเห็นไหมครับกับ 0.5 เห็นก็ต้องมีโอกาสครึ่งหนึ่งที่มันจะใช่มีโอกาสอีกครึ่งที่มันจะไม่ใช่นะครับแล้วก็ทำมากๆครั้งโอเคไหมทำมากๆครั้งนะครับเห็นก็คือโอกาสที่เกิดขึ้นนะครับนับรวมกันเลยนะนับรวมกันก็ซ้ำหนูไหมโอเคไหมครับนี่มีน้อยกว่า 0.5 3ครั้งโอเคไหมครับถ้าหากว่าอันนี้เป็น50ล่ะ28เห็นไหมครับถ้าเขาเป็น500ล่ะนะ225นะครับผมเริ่มขี้เกียจนะครับ5ล้านครั้งนะครับเห็นไหมว่ายิ่งเพิ่มจำนวนครั้งมันยิ่งมีโอกาสที่ใกล้เคียงนะครับกับค่า probability มากขึ้น pop คือค่านี้ถูกไหม 0.5 สิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องสร้างสถานการณ์เพื่อที่เมื่อโอกาส 0.5 ส่ง x ได้ x โอเคไหมด้วยโอกาส 0.3 ส่ง x จะได้ y และด้วยโอกาสที่เหลือคือ 0.2 ส่ง x จะได้ z โอเคนะครับอาจารย์จะทำอย่างไรดีเพื่อว่าส่งไอ้ตัวหนึ่งแล้วได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็อย่างนั้นต้องหาทางที่จะเอาไอ้ค่ามันมีค่าอะไรบ้างนะก็คือมันมีค่าของ pop นะครับไอ้นั่นเป็น pop pop อะไรก็คือ pop ค่าตรงนี้มันมีจุด5จุด3แล้วก็จุด2ใช่ไหมครับมันมีค่าป๊อปตรงจุดนี้อยู่แล้วต้องการที่ให้ค่าป๊อปตรงนี้เป็นตัวที่กำหนดว่าตกลงเนี่ยมันได้อะไรโอเคไหมนะครับเดี๋ยวขอคิดก่อนทำไงดีเราทำแบบนี้ได้ไหมก็ถ้าหากว่าอาจารย์ลองคำซ้ำนะค่าป๊อปคำซ้ำโอ้สะกดผิดไม่ใช่ CU sum นะครับไม่เกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์ University นะครับคำซ้ำโอเคไหมถ้า pop เป็นจุด 5.3.2 คำซ้ำหมายถึง cumulative summation นะครับก็คือรวมนับตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวนะครับตัวที่1ตัวที่2ด้วยตามลำดับนะครับรวมถึงตัวแรกก็คือเอาแค่ตัวแรกเท่ากับจุด5นะรวมที่2ก็คือหมายความว่าจุด5บวกจุด3ก็คือได้จุด8นะแล้วก็คือรวมถึงตัวที่3ก็คือก็รวมกันหมดคือได้มีค่าเท่ากับ1โอเคนะครับทีนี้คำซ้ำมีประโยชน์ยังไงนะครับถ้าหากว่าอาจารย์มีคำซ้ำแล้วอาจารย์เอาคำซ้ำไปคำซ้ำไปเปรียบเทียบกับค่าของค่าของแรนไหมโอเคไหมครับดูว่าแรนมันมีค่ามากกว่าคำOops. เดี๋ยวนะครับ CU sum อีกแล้วโอ้โห CU ตลอดขอโทษทีนะCU sum ไหมโอเคไหมครับ
เห็นนะคำซ้ำของป๊อปมีค่าเป็นจุด5จุด8แล้วก็1นะครับแรนมีค่าออกมาเป็นตัวเลข1ตัวเดี๋ยวขอr เท่ากับแรนนะครับrn มีค่าเท่ากับแรนโอเคนะครับเอามาสักค่าเพราะว่าจะได้เห็นว่าคืออะไรโอเคนะrn มีค่ามากกว่าคำซัมของป๊อปไหมเห็นไหมเช่นถ้าก็ตรงจุดนี้นะครับคำซ้ำมีค่าจุด5จุด8แล้วก็1นะครับRN นะครับมีค่าจุด9434นะครับRN มีค่ามากกว่าคำซ้ำไหมคือการเอาค่า RN นี้มาเปรียบเทียบกับแต่ละค่าของคำซ้ำโอเคไหมก็คือเปรียบเทียบกับจุด5ซิว่ามากกว่าไหมเอาใช่มากกว่าจริงติ๊ก1เห็นไหมมากกว่าจุด8ไหมโอ้ก็มากกว่าจุด8ด้วยนะเอานี่ติ๊กอีก1โอเคไหมครับแล้วคือไอ้มากกว่าไอ้ตัวนี้ไหมตัวสุดท้ายไม่เพราะมันเป็นหนึ่งอยู่แล้วนะครับเห็นก็คือมากกว่า2ตำแหน่งแรกนะครับมากกว่า2ตำแหน่งแรกตรงนั้นจะเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ที่มันมีมากกว่า2ตำแหน่งแรกเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ป๊อปเท่าไหร่ครับก็ป๊อปที่เกิดขึ้นก็จุด8โทษโอกาสที่นะครับจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับป๊อป 0.8 เอ้ยไม่ 0.8 ดิ 0.2 ถูกไหมมันต้องเกิดไม่บ่อยถูกไหมเพราะต้องมากกว่าจุด8นะต้องมากกว่าจุด8แต่ว่าค่าสูงสุดมันคือ1ใช่ไหมครับแต่ไอ้ตรงนี้โอ้โหโอกาสระหว่างจุด8กับ1เนี่ยก็คือมันมีแค่โอกาสเท่ากับ 0.2 นะนี่ก็คือเหตุการณ์อย่างว่าตรงนี้ก็คือมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ 0.2 เองนะโอเคไหมนะครับแล้วโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ลองสุ่มอีกสักนะปึ๊บคอมม่านะจุดเดี๋ยวนะมันล็อกเทอร์เนชั่นแป๊บเดี๋ยวใจกำลังต่ออยู่เอาใหม่โอเคนะถ้า rn มีค่าเท่ากับจุด5นะครับคำสั่งนะโอเค rn มีค่าเท่ากับจุด5โอกาสที่ค่า rn นะครับจะอยู่ระหว่างจุด5กับจุด8โอกาสมีเท่าไหร่เนี่ยจุด3ถูกไหมครับโอกาสมีจุด3ที่จะเกิดได้1ออกมาตัวหนึ่งถูกไหมโอกาสมีจุดจุด2ที่จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับแล้วโอกาสมีอันนี้อาจารย์โกงเล็กน้อยนะครับก็เท่าไหร่ดีเชียร์อย่างนี้แล้วกันนะระหว่าง0กับ 0.5 เห็นไหมนี่ก็คือมีอยู่3ส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นหนึ่งในกรณีล่างเนี่ยมีโอกาสอยู่ 0.5 ที่จะได้0.0ถูกป่ะนะมีโอกาสอยู่0จุดเท่าไหร่นะที่จะได้เป็นเดี๋ยวไหนวะไอ้นี่เห็นไหมครับ100โอกาสคือจุด3ถูกไหมครับแล้วก็โอกาสเป็นจุด2ที่จะได้เป็น12ตัวถูกไหมครับดังนั้นก็แสดงว่าจะเป็นกรณี3กรณีนี้ด้วยโอกาสที่เรากำหนดโดยในค่าของ probability อย่างที่เราอยากได้แล้วถูกไหมนะครับค่า pop จุด5จุด3จุด2นะครับเอ๊ะอย่างนี้อาจารย์ทำอย่างนี้ดีไหมนะครับค่านี้ดูเจ๋งจังนะครับค่านี้ดูเจ๋งอาจารย์เอาค่านี้ที่เป็น rn ก็คือแรนนั่นแหละนะนะครับตะกี้นี้นะครับเอามาซัมเห็นไหมเอามาซัมนะครับก็มันอาจจะเป็น0หรือเป็น2หรือเป็น1ถูกไหมครับเป็น0หรือเป็น2หรือเป็น1เพื่อบอกว่าเป็นกรณีไหนของค่าป๊อป 0.5.3 แล้วก็ 0.2 ตามลำดับถูกไหมครับ0 1 2ไม่สวยเท่าไหร่นะขออนุญาตเอา1ไปบวกข้างหน้าได้ไหมทำงี้ได้ไหมค่าก็เป็น1ไปบวกข้างหน้าก็คือแทนที่ค่าผลลัพธ์ออกมาเป็น0 1 2ค่าผลลัพธ์ก็จะกลายเป็น1 2 3ถูกไหม1 2 3นะครับก็ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ตัวนี้น่าสนใจนะแล้วก็คือมันจะเป็น1ด้วยป๊อปกับค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในเนี่ยนะครับตัวแรกของป๊อปโอเคไหมครับแล้วไอ้ตรงค่าของ1บวกไอ้ตัวยาวๆเนี่ยนะตั้งชื่อมันเลยแล้วกันนะ
นึกชื่อไม่ออกเอาเป็นชื่อเทมไปก่อนนะครับค่าของเทมนะครับค่าของเทมถ้าหากว่าเราใช้สมการแบบนี้นะครับเมื่อเรานิยามค่าตัวแปรป๊อปแบบนี้นะครับค่าเทมเนี่ยเป็นไม่1ก็2ก็3ด้วย probability จุด5จุด3และจุด2ตามลำดับโอเคไหมครับนะตามทันนะครับก็ดังนั้นนะครับแหมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเลยนะเพราะว่าตอนนี้คือตรงนี้ก็คือบอกว่าอันนี้เป็นได้ออกมาว่าก็คือค่าเทมออกมาเป็นไม่เป็น1ก็เป็น2ก็เป็น3นะครับแต่ว่าไอ้โจทย์ของเราเนี่ยมันดันเป็น x เป็น y เป็น z นะ x เป็น y เป็น z ดูแล้วไม่เท่เท่าไหร่คือมันไม่ยังไม่ใช่เป็นตัวเลขนะครับอาจารย์ไม่อยากได้แบบนี้อาจารย์ขอเปลี่ยนอย่างนี้ได้ไหมนะก็คือแทนที่จะให้ส่งเป็น x เนี่ยมันจะเจ๋งกว่ามากถ้าหากว่าเราส่งเป็นเลขเหมือนเป็น1หรือเป็น2หรือเป็น3นะแล้วถ้าก็ส่งมา1ปั๊บแล้วเราจะทำอะไรกับไอ้ตัวค่าเทมส่ง1นะครับแล้วก็ด้วยค่าป๊อปที่กำหนดจุดนี้มันอาจจะได้เอาต์พุตออกมานะครับตามลำดับเป็น1หรือเป็น2หรือเป็น3ได้ป๊อป3ค่านี้ดูมันน่าจะเจ๋งกว่าอ่ะอย่างนั้นอาจารย์ขอแก้เล็กน้อยแล้วกันนะครับเพียงก็คือตรงจุดนี้นะครับวิธีการแก้ของอาจารย์โอเคนะครับก็การแก้เวลาดีบักโปรแกรมเราไม่ลบนะครับเราคอมเมนต์เอาก็เขียนไปเรื่อยนะครับเพื่อให้เรายังสามารถที่จะทำถึงตัวเดิมได้เสมอ xx x อาจารย์เป็น1นะโอเคไหมครับ y เป็น2นะ z เป็น3นะเห็นไหมครับชีวิตน่าจะดูดีขึ้นนะแล้วก็ไอ้ตรงจุดนี้ค่า y ดังนั้นค่า r นะก็อย่างนี้อาจารย์ก็นะครับตรงนี้นะก็คือเป็น1 2 3 1 2 3 1 2 3เห็นไหมครับแล้วก็แม้พอแก้อะไรนิดๆหน่อยๆนี่คือเซฟซะก่อนนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ดูดีนะเป็นตัวที่เรากะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาใช้นะก็เดี๋ยวขออนุญาตที่จะกรอบไอ้นี่มาก่อนแล้วกันนะครับโอเคกรอบมาไว้ซัมแวร์พอดอยู่ข้างล่างแล้วกันนะแต่ไม่ยังคอมเมนต์เอานะครับผมจะยังไม่หายนะโอเครันนะครับโอเคก็คือทุกอย่างปกติเหมือนเดิมนะครับก็คือเพียงแต่ว่า t กับ r นี่คือเราเปลี่ยนเป็นตัวเลขแทนโอเคก็เอาล่ะนะครับเราทำยังไงต่อดีนะครับเราอยากจะได้สถานการณ์ที่ถ้าหากส่ง1หรือส่ง2หรือส่ง3มาแล้วนะครับด้วยค่า probability ที่สอดคล้องกันกับตัวที่ส่งเห็นไหมครับเมื่อสักครู่ดูแถวแรกนะครับจุด5จุด3แล้วก็ p 1จะเท่ากับจุด2นะครับแต่ว่าก็ไม่จะมีแถวอื่นๆด้วยนะครับถ้ามีการส่งเป็นตัวอื่นมาค่า pop จะเป็นคนละค่าโอเคนะนะครับอ่ะไม่เป็นไรแล้วเรามาดูแรกกรณีแรกนี่ก่อนแล้วกันนะครับก็จุด5จุด3จุดจุด2นะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้มาแล้วว่านะครับถ้าเรานิยามป๊อปออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไอเทมของเราอย่างเทมนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับค่าของเทมนะครับที่ทำหลายๆครั้งเนี่ยบางทีมันจะเป็น1บางทีมันจะเป็น2บางทีมันจะเป็น3 random ด้วยค่าป๊อปตามที่เรากำหนดนะครับค่าป๊อปตรงนี้เป็นค่าป๊อปที่มาจากการที่ก็คือถ้าหากว่าตรงค่าส่ง1มาปั๊บด้วยป๊อปต่อไปนี้นะครับ output จะได้ออกมาเป็นนะครับค่าเทมเป็น1เป็น2เป็น3เอ้ยมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเทมจริงๆแล้วคือเทมมันคือสิ่งที่รับได้ที่ภาครับถูกไหมถูกไหมครับเพราะว่าคือสิ่งที่รับได้ที่ภาครับนี่ก็คือถ้าส่งx มานะครับด้วยป๊อปจุด 5.3.2 แต่ x เราเปลี่ยนเป็น1แล้วนะส่ง1มาภาครับจะรับได้1หรือ2หรือ3ด้วยป๊อปจุด 5.3.2 งั้นเราทำให้เกิด1หรือ2หรือ3ด้วยป๊อปจุด 5.3.2 ได้นะครับในตรงจุดนี้ด้วยแค่ expression นี้เท่านั้นเองเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าเทมอย่างว่า
จริงๆแล้วนี่คือค่า r ครับค่าของ r โอเคไหมครับนี่คือค่าของ r เป็นค่าของ r ที่สอดคล้องกันกับค่า probability โอเคไหมครับค่า probability คือค่า probability ที่สอดคล้องกันกับไอตัวค่าของตัวแปร t ที่ส่งซึ่ง t ตรงนี้เราบอกว่า pop นะครับมีค่าเท่ากับ1โอเคไหมครับนะเห็นในไอเดียของเราโอ้ยอย่างนี้เจ๋งมากอย่างนี้อันนี้ขอก๊อปอย่างนี้แสดงว่าเราได้แล้วนะเราได้แล้วตัวแปรถูกไหมครับก๊อปเอามาไว้ก่อนเพราะเรากำลังจะอยากจะหา r อยู่พอดีเลยนะครับแต่ว่าหา r ตรงเนี้ยเราต้องหาทีละตัวทีละตัวใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราต้องเอามาดูถ้าว่าไล่มาทีละตัวทีละตัวตามลำดับทีละตัวทำยังไงอ่ะพอนะครับแล้วก็ t value มีค่าเท่ากับ t อย่างนี้ดีไหมโอเคไหมครับนะแล้วก็ปุ๊บอาจารย์ทำนี้นะก็display ค่าของโอเคตัวเอา t value ออกมาดูหน่อยพี่เกียรติพิมพ์เอาพิมพ์อย่างนี้ก็ละกันโอเคเดี๋ยวอาจารย์เซฟแล้วรันให้ดูก่อนนะก็ t value เป็น1 1 1 2 2 2 3 3โอเคไหมครับนี่ก็คือ t value ที่อยู่ใน for loop ตรงจุดนี้โดยที่ t เนี่ยก็คือ vary ตามตรงนี้ sequence มันจะไล่มาทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะแล้วก็ดังนั้นคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเอ้ยไอ้ค่านี้เนี่ยเจ๋งมากเลยนะเนี่ยบรรทัดต่อไปเนี่ยเจ๋งมากเลยแต่ค่า pop เดี๋ยวนะ pop อย่างว่าอยู่ตรงไหน pop ของเรานะคือจุด5จุด3จุด2ใช่ไหมนะครับโอ้แสดงว่าป๊อปอย่างว่านี้ต้องมานิยามแถวๆเนี้ยนะป๊อปอย่างว่ามีค่าเท่ากับจุด 5.3.2 เข้าใจมั้ยครับถ้าว่าเรามีป๊อปไอ้ตรงจุดนั้นปั๊บนะเราสามารถที่จะป๊อปมาใช้ที่บรรทัดนี้ได้เพื่อที่จะเจเนเรตว่าที่ value ก็คือ value ของ t ที่ส่งขึ้นมานะครับจะได้ r value เท่ากับเท่าไหร่โอเคมั้ยเราลองดูนะนะครับก็เอาล่ะนะครับนั่นก็คือถ้าส่ง t นะครับเนี่ยส่ง1ได้1ส่ง1ได้1ส่ง1ได้3นี่มันแรนดอมโอเคนะแต่ว่าส่ง2นะครับส่ง2ส่ง3อันนี้อย่างนะครับส่ง2ส่ง3ยังไม่ได้พิจารณานะครับเพราะว่าค่าป๊อปตรงนี้มันต้องขึ้นกับว่าส่งอะไรโอเคมั้ยนะก็ถ้าส่ง1ค่าป๊อปจะเป็นชุด1ถ้าส่ง2ค่าป๊อปจะเปลี่ยนชุดนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไอ้ตัวค่าป๊อปตรงจุดนี้เนี่ยอย่างนี้มันน่าจะต้องมีอยู่3ชุดถูกไหมครับอันนี้ก็คือเป็นป๊อป from t value นะเท่ากับ1โอเคไหมครับแล้วก็ถ้าอาจารย์มีpop from t value เท่ากับ2 pop from t value เท่ากับ3แล้วก็ในโจทย์บอกว่าเป็นจุด2อะไรนะเชียร์ชื่อหนูหน่อยจุดอะไรมั้ยเนี่ยจุด7จุด2จุด7จุด1นะเอาละไหนขอดูหน่อยซิ 0.2 0.7 แล้วก็ 0.1 ส่วนค่าสุดท้ายเป็นอะไรอ่ะจำไม่ได้เนี่ย 0.1.9 นะโอเค0.1 แล้วก็จุด9โอเคไหมครับนี่ก็คือก็จะมีอยู่3อันเห็นไหมป๊อปที่เราจะเอามาใช้นะครับในแต่ละกรณีนั้นนะในสมการบรรทัดนี้นะครับเพื่อที่ใช้เจเนเรตไอ้หัวค่าของ t r value ออกมามันขึ้นกับว่าในตรงจุดนี้เราส่งอะไรมา t value เป็น1 t value เป็น2 t value เป็น3โอเคนะครับเราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นถ้า t value มีค่าเท่ากับเราใช้ switch โอเคไหมนะครับ t value นะครับเคสออกมาถ้าเป็น1นะถ้าเคสออกมาเป็น2ถ้าเคสออกมาเป็น3 n โอเคไหมครับแล้วเราก็มา assign ค่าของ pop นะนะครับอาจารย์ทำให้ดูหลายแบบนะครับค่า pop นะครับตรงนี้ assign ถ้าหากว่าเป็น1ก็ใช้อันนี้นะแหมเริ่มขี้เกียจขออนุญาตโทษทีนะswitch ถ้าก็เป็น2แล้วก็เป็น3โอเคไหมครับก็คือถ้า t value นะครับมีค่านะครับต่างๆในแต่ละกรณี
โอเคนะนะครับก็จะ assign ค่า pop นะครับให้แตกต่างกันแล้วเอามันมาใช้เห็นไหมครับพอเอามันมาใช้เสร็จปั๊บเราจะ generate ค่า l value ได้ค่า l value ที่ generate ออกมานั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเดี๋ยวไปรวมกันกลายเป็นค่า r ใหญ่ได้เห็นไหมนะครับอ่ะเราลองดูกันนะครับจันเซฟนะแล้วก็จันรันนะครับก็เพียงหนึ่งจุดนี้เนี่ยก็คือค่าของ probability ที่ใช้ในการเปลี่ยนจาก t value เป็น r value มันเปลี่ยนแล้วแต่ว่าก็คือ t value ที่ได้มานั้นเป็น1หรือเป็น2หรือเป็น3แล้วโอเคนะครับก็ทีนี้ตรงจุดนี้ดูไม่สวยเลยอ่ะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใน MATLAB นะครับเรามีพวก conditional statement ได้แก่ switch นะครับหรือมีเป็น if then else อะไรเงี้ย MATLAB จะทำงานแย่มากเลย octave ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพวก control loop of programming นะครับ MATLAB ไม่ชอบ MATLAB ย่อมาจาก matrix computation นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ MATLAB จะทำงานได้ดีมากถ้าเราพยายามที่จะโค้ด MATLAB เป็น matrix equation โอเคนะครับเห็นก็คือเราลองตั้งคำถามว่าเฮ้ยอย่างนี้ไอ้ค่า pop เนี่ยว่าจะเอามีค่าออกมาเป็นค่าต่างๆ3อันนี้เนี่ยขึ้นกับว่า t value เท่ากับ1หรือ2หรือ3มันไม่ efficient efficient กว่านั้นทำยังไงครับ efficient กว่านั้นก็ทำงี้ดีไหมนะครับค่า pop อ่ะนะครับอาจารย์เขียนเป็น matrixโอเคอย่างคงไว้ก็ได้นะครับปึ๊บเอาค่าแรกนะมาโอเคไหมครับแล้วก็อันนี้ต่อแถวนะโอเคนะครับ3แล้วก็2จานขออนุญาตนะก็คือ copy นะครับมาแปะปึ๊บมีจุดนี้มีค่า pop ตรงนี้นะบรรทัดนี้เอาไม่แน่ใจรันได้ไหมเรามาลองรันดูกันนะครับค่า pop โอเคไหมครับอย่างนี้ได้ออกมาเป็น matrixทีนี้ถ้าต้องการจะดึงกลับมานะครับให้ค่า pop นี้ที่จะเอามาใช้นะครับมันขึ้นกับว่าจะ t value เท่ากับเท่าไหร่ก็หมายความว่าจะเอาแถวไหนของมันมาใช้ถูกไหมเอาแถวไหนของ matrix ตัวนี้เข้ามาใช้นะจะเอาแถวไหนของ matrix ตัวนี้เข้ามาใช้ใน MATLAB อ้างอิงถึงทุกค่าที่อยู่ในแถวสามารถจัดทำได้อย่างง่ายดายถูกไหมครับทุกๆค่าที่อยู่ในแถวเราสามารถจะอ้างอิงได้โดยที่ใช้อะไรครับป๊อปเอาแถว1แล้วก็ทุกอันเลยโอเคไหมนะครับเอาแถว2หรือเอาแถว3โอเคไหมครับเห็นก็คือเราต้องการจะเอาแถวไหนขึ้นกับว่า t value เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาแทนเปลี่ยนเข้าไปในจุดนี้แทนที่เราจะดึงเอาค่า pop ตรงนี้อันนี้อาจารย์คอมเมนต์เอาเลยนะโอเคนะครับ นะก็ค่า pop ตรงนี้เนี่ยครับมันจะโค้ดมันจะเริ่มมั่วเล็กน้อยนะครับปุ๊บอาจารย์เอา t value แล้วก็ตัวนี้ make sense ไหมครับโอเคนะครับเพียงก็คือt value เท่ากับเท่าไหร่นะครับจะมาเปลี่ยนค่าของไอ้ตัวแถวที่ใช้ generate probability ซึ่งพอเอาไปคำซ้ำเปรียบเทียบกับแบรนด์ปั๊บตามด้วยบวก1มันจะ return ค่าออกมาว่าได้ค่าของ r value ออกมาสำหรับแต่ละกรณีที่ t value เป็นต่างๆนั้นมันเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมารันกันดูชุดเอา error เอ้ยเชียร์ช่วยหน่อยอะไรผิดนะเนี่ย error probability 49 out of bound dimension 3 คูณ3 pop pop คือไอ้บรรทัดนี้แหละเดี๋ยวนะขออนุญาต t valueตัวนี้เปลี่ยนคืนนะปึ๊บนี่คือป๊อปเอาทีละขั้นทีละตอนป๊อป values
ป็นชื่อตัวแปรหนึ่งก็แล้วกันนะเห็นนะครับเราดูซิt value แถวที่เท่าไหร่นะครับปิ้นค่าป๊อปมาดูนิดนึงแล้วก็ตรงนี้เป็นคำซัมป๊อปเดิมของเราเอาละอ่ะลองดูนะครับไม่รู้ว่าใช่ไหมเอา error out of bound pop bells หลังเทียมมันทัดครับบ๊อบแบลยังถูกอยู่ T-Bells แล้วก็พอมาถึงมันพักนี้ T-Bell ครับป๊อบลองรันอีกสักครั้งนะerror pop bell 49ทำไมเป็น49ได้ไง pop bell t bell เท่ากับ4อ๋ออ๋อโอ้โห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 เฮ้อ้าวเดี๋ยว t bell ตรงนี้เป็น string เดี๋ยวไม่ใช่เป็น integer เดี๋ยวครับนะก็เพราะ t bell ตรงนี้พิมพ์ t bell เท่ากัน1แต่1ตรงนี้หมายถึง string แน่เลยคือนะนะลบ0นะจริงๆด้วยเห็นป่ะ ASCII 1มันไม่ใช่เป็นเลข1นะครับเปลี่ยนจาก string เป็น number ทำไงอ่ะเชียร์string to num ป่ะใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวจำไม่ได้อาจารย์จำไม่ได้เว้ยทำให้1ออกมาเป็น1ได้เอาไปลบกัน1มั้ยแล้วก็บวก1นี้ดีป่ะนะอันนี้ขอทำแบบแล้วก็ทำให้2กลายเป็น2โอเคมั้ยทำทันกับแบบลูกทุ่งหน่อยนะโอเคมั้ยก็คือจับลบด้วยASCII ของ1แล้วก็บวก1กลับขึ้นไปโอเคมั้ยเราลูกทุ่งนิดนึงนะCBell พยัญชนะค่าของอาจารย์นะครับขออนุญาตนะครับโอเคไหมนะเพียงก็เอาละเราลองมาดูกันดูว่าที่มันเป็นนั่นเองไงวะงงนะครับนี่เป็น string นะครับทำไมต้องทำให้มันเป็น string ตั้งแต่แรกไม่ดีเลยอ่ะคือเชียร์ไม่เอา string อ่ะไม่เอา string ชีวิตมันวุ่นวายเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าให้มันเป็นเวกเตอร์สิมันจะเป็น string ในเมื่อเราก็ทำให้มันเป็นไอ้นี่มาแล้วเราจะทำให้มันเป็นคือสปริงทำไมทำให้มันเป็นตัวดีๆโค้ดจะได้สวยๆนะก็เอาออกนะนะทำให้มันตอนนี้ไม่เป็นสปริงแล้วนะโอเคนะครับเซฟลองใหม่นะครับโอเคนะครับเออร์หมดเลยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่มั้งเดี๋ยวโอ้โหนะทีนะครับก็เป็นไอ้เรื่องของสตริงชัวร์เลยอย่าไอ้ R กับ T เนี่ยว่าตะกี้มีการเปลี่ยน T เป็นตัวนี้นะครับอ๋อนี่จึ๊บลืมเติมเข้าไปอีกอันนึงอ่ะลองใหม่ซินะครับerror เท่ากับ9เดี๋ยวนะอะไรผิดคือโค้ดรันได้แต่ดันตัวเลขไม่ถูกนะครับvalue ขอดูนี่ก่อน t นี่ r นี่อ๋อ ก็นะยังเป็น1 2 3อยู่นะครับก็ไหน R อาจารย์มันอยู่ไหนวะเนี่ย R R ไม่มีการนิยามก่อนโอเคนะครับก็อันนี้เป็น R value นะครับ R มันยังเป็นตัวเดิมอยู่เลยคือตั้งแต่ตอนที่เราเคลียร์ออฟกันปึ๊บนะครับถ้าว่าเรารันตรงจุดนี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นมาด่าเรานะครับว่า R ไม่มี
โอเคนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือเรายังไม่ได้ assign ค่า r โอเคนะ r โอเคอาจารย์จะ assign ค่า r นะก็ r นะครับก็อาจารย์ให้ตอนแรกนะครับเป็น empty นะเดี๋ยวทำให้ดูนิดนึงนะครับนะครับตัวนี้แล้วก็ถ้าอาจารย์เอา r append เข้ามาด้วยเลข5นะแล้วก็ append เข้ามาอีกทีด้วยเลข -1 โอเค append ออกมาด้วย -10 make sense นะครับเห็นก็คืออาจารย์จะใช้บรรทัดนี้นะครับก็คือการ append ค่าต่อท้ายเวกเตอร์เข้ามานะครับเพื่อเก็บอะไรอ่ะก็คือเพื่อเก็บตัวนี้ไงเพราะตรงนี้เราคำนวณ r value มาได้แล้วถูกไหมโอเคนะครับก็save นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะได้เป็นค่า r ออกมาละนะแล้วลองรันนะโอเคนะครับเพียงแค่คือตรงจุดนี้ก็คือได้ค่าของ r ออกมานะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับค่าของ t นะครับก็คือได้เป็นในส่วนของเกิดออเดอร์ออกมาโอเคนะอันนี้คือ t นะแล้วก็คือนี้คือ r นะครับแล้วตรงนี้ก็สามารถเปรียบเทียบกันได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นการจำลองสถานการณ์ครับในส่วนของการส่งแล้วก็รับนะครับแล้วก็ในการส่งรับแต่ละครั้งก็เกิด error ขึ้นที่เราคำนวณค่าของ probability ออกมานะครับทีนี้ถ้าหากว่าต้องการจะนับในแต่ละกรณีว่าเกิดนะครับส่งอะไรรับได้อะไรบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ counter เพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามา accumulate ค่า counter นะครับในตรงจุดนี้ได้เห็นไหมแล้วแต่กรณีว่าก็คือส่ง t value รับ r value แล้วลองทำกันเลยนะครับถ้าว่าอาจารย์มีเคาน์เตอร์อีกสักตัวนึงเรียกว่า c ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ที่เก็บในทุกกรณีนะครับส่ง1ได้1 1ได้2 1ได้3นะครับ2ได้1 2ได้2ได้2ได้3โอเคนะอย่างนี้คือเรา reset เคาน์เตอร์เป็น0ก่อนโอเคนะนี่คือเป็นเคาน์เตอร์0หมดโอเคนะครับแล้วก็ทีนี้เกิดในแต่ละกรณีนะเรานอกเหนือจากการเก็บค่า r เข้าไปแล้วเรา assign ค่าเคาน์เตอร์ใหม่ด้วยโอเคนะครับส่ง t value รับ r value นะในตำแหน่งนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นส่ง1รับ1นะครับโอเคไหมนะครับแล้วก็เอาค่าเดิมมาถูกไหมครับบวกว่าเกิดกรณีนี้ขึ้นอีก1มันก็จะเข้าไปโอเคนะยังไงคือแผนการของอาจารย์ดังนั้นก็ตัวนี้เท่ากับตัวนี้บวก1โอเคนะก็เรียบร้อยนี่คือนับละว่าก็คือเกิดในแต่ละกรณีเท่าไหร่แล้วก็คือได้4ออกมาครับเราลองปริ้นค่า4ออกมาในตอนท้ายนะครับโอเคนะครับก็อันนี้คือเกิดแต่ละกรณีต่างๆตามที่เราสนใจอยากจะหาออกมานะครับเป็นจำนวนมากๆนะครับก็ตอนนี้สามารถที่จะลองมาปรับตรงจุดนี้ได้ว่า1 2 3นะครับเป็นอะไรเท่าไหร่ไม่เอาแบบนี้นะเอาแบบที่เป็นแรนมาดีไหมเดี๋ยวมาตรงนี้นิดนึงนะครับแรนมาก็คือแรนดอมถูกมั้ยครับแต่แรนมาจาก0ถึง1นะต้องการจะเปลี่ยนเป็นจาก1หรือ2หรือ3นะครับคูณ3ดีไหมนะครับคูณอย่างเดียวต้องปัดทศนิยมขึ้นด้วยซีลิ่งโอเคนะครับเนี่ยถ้าว่าทำแบบนี้นะครับก็เอาสัก8ตัวนะครับก็จะได้ออกมาไม่เป็น1เป็น2เป็น3ที่มันแรนดอมมาโอ้โหตัวนี้ดีมากนะครับขอก๊อปเลยแล้วกันงั้น t เราแรนมานะนะครับโดยที่อันนี้เอามา8ตัวเป็นต้นนะครับจะเซฟรันนะครับ8ตัวนะครับแล้วก็เกิดนะครับมีเกิดในแต่ละกรณีเป็น3ตัว3ตัว1ตัว1ตัวตามลำดับถ้าหากว่าไม่เอาตัวนะครับเอาเพิ่มเป็น100ตัวโอ้100ตัวเดี๋ยวจะขี้เกียจดูนะครับ20ตัวนะครับก็เห็นนะครับก็คือก็จะสามารถจะ count นะครับในแต่ละกรณีที่เกิดนะได้นะครับทีนี้เพื่อที่จะเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ของการทดลองวัตถุต้องตรงกันจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้มันต้องเลขเยอะๆนะครับแต่ถ้าว่าเลขเยอะๆขึ้นไปปั๊บเนี่ยชีวิตเราจะอนาถทันทีเช่น100ลองดูครับ
เนี่ยมันจะปริ้นโอ้โหอะไรออกมาอย่างมากมายโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะนะครับแล้วตรงนี้ก็ถึงจะค่อยรีเทิร์นออกมาเราไม่อยากดูเลยอ่ะไอ้ระหว่างกลางเนี่ยที่มันปริ้นอะไรทั้งหลายออกมาให้งั้นเราก็เลือกที่จะซับเพรสโอเคนะครับซับเพรสก็คือใส่เซมิโคลอนอะไรที่อาจารย์ไม่อยากดูใส่เซมิโคลอนเข้าไปป๊อปโอเคอาร์ไม่เอานะไอ้นี้เป็นเคาน์เตอร์ธรรมดาอาจารย์ใส่เซมิโคลอนนะแล้วก็ t value d d d อันนี้ไม่เอานะครับจริงๆแล้วก็ไม่ต้องดูมันเลยก็ได้นะครับแล้วก็ pop values ตรงจุดนี้นะครับก็ไม่เอาไม่ต้องมาปริ้นดูอันนี้ไม่เอานะครับอันนี้ไม่เอานะมาดู final เลยทีเดียวว่าส่งได้อะไรรับได้อะไรนะครับเซฟครับโอเค100ค่านะครับก็ก็มีส่งนะครับเกิด location errors 100ค่านะครับว่าตรงไหนเกิด error บ้างนะครับแล้วก็เกิดในแต่ละกรณีอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างโอเคไหมนะครับก็ไอ้ตรงนี้ก็ดูยาวแล้วเกินไอ้ location error ไม่ต้องเอาลงเนาะนะครับถ้าว่าอยากจะดูก็ค่อยมาดูอีกทีนึงนะครับก็ดูไอ้ตัวที่เป็นโทษเขาไปเลยนะครับมันจะได้คลีนหน่อยเป็นโทษเขาโอเคนะนะครับก็ดูดีนะส่งทั้งหมด32นะครับแหมเอามันจะ100ตัวเอาเป็นสัก 1,000 เป็นไงเซฟรันนะครับแหมเอาเป็นสักล้านเป็นไงนะครับเซฟแล้วก็รันนะครับเห็นไหมครับก็โอล้านตัวเดี๋ยวเครื่องอาจารย์จะไม่แฮงอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้เรารันผ่านคลาวด์นะครับก็แต่โอเคอ่ะเสร็จละนะครับก็เห็นไม่ว่าถ้าเอาออฟไทม์ตายเราไม่พอโอเคคือเขามีจำกัดเวลาที่ให้รันนะครับแสดงว่าจะรันนานเกินไปแล้วแต่ว่าถ้าก็ใช้แมทแลบเครื่องของเราเองมันก็ไม่ได้จำกัดจำนวนเวลาในการรันต่างนะครับถ้าว่าแสนตัวเขาอาจจะให้นะครับลองดูซิก็นะครับหรือไม่อาจจะต้องจ่ายเงินเขาหรอกนะใช้เป็น cloud service นะครับแอดทิฟินเซคันด์ขอหน่อยโอ้โหไม่ทันเว้ยนะอ่ะเราไปลองเองแล้วกันนะครับอาจารย์นะครับก็คือเดี๋ยวจะอันนี้พอได้เห็นนะครับเดี๋ยวจะโพสต์โค้ดตรงจุดนี้เนี่ยกลับขึ้นไปให้นะครับกับพวกเรานะเพื่อที่จะสามารถที่ไปลองดูเป็นแนวทางนะครับโค้ด for term projectนะครับก็วันนี้มันเท่าไหร่เชียร์20 2เซฟเซฟแล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งตรงนี้ขึ้นไปให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะได้ไปลองทำอะไรต่อมีอะไรดูต่อนะก็น่าจะพอคร่าวๆนะครับในส่วนของตัวเทอมโปรเจกต์นะครับในเรื่องของการทำในจุดนี้แล้วก็พยายามเขียนคอมเมนต์เขียนอะไรต่างๆอธิบายนี่คือคอมเมนต์ยังไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเราคงเขียนได้ดีกว่านี้โอเคนะครับผมคิดว่าพวกเราคงต้องไปเตรียมตัวสอบแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็คือก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้านะครับในวิชานี้ก็เวลาเดิมนะครับก็จะเป็นการ tutorial recitation วันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ติ่งครับครับขอบคุณครับอาจารย์ตู้ครับครับที่ได้ขอบคุณครับเดี๋ยวผมต้อง stop sharing โอเคครับ stop sharing แล้วก็ stop recording